สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาชมผักสลัดนะครับอันนี้จะเป็นฟิลเล่ผักสลัดแก่ครับผักสลัดแก่นี่เป็นผักที่แก่ง่ายตายเร็วนะครับไม่เหมือนอย่างอื่นนะครับที่แก่ง่ายตายยากนะครับอันนี้เราจะปลูกไว้เป็นพันนะครับเขาก็เริ่มจะออกดอกแล้วนะครับถ้าเราเลี้ยงไปเรื่อยๆเราก็จะได้เมล็ดของเขาโดยเราไม่ต้องไปซื้อนะครับปล่อยให้เขาออกดอกแล้วก็ปล่อยให้เขาเหี่ยวตายเองนะครับเพื่อนๆนี่คือสลัดบัตเติลเฮดที่เขาเริ่มแก่ตัวลงแล้วต่อไปเขาก็จะออกดอกนะครับเริ่มยืดตัวออกมาก็จะออกดอกออกเมล็ดให้เรานะครับนี่คือผักสลัดเรดคอร์ดและเรดโอ๊กนะครับที่จะเริ่มแก่ตัวลงเรดคอร์ดก็เริ่มออกดอกนะครับเราจะปล่อยให้เขาแก่ตายไปเลยนะครับเราก็จะได้เมล็ดของเขาเอาไว้เพาะพันธุ์ดูนี่คือครั้งแรกที่เก็บพันธุ์ไว้นะครับไม่รู้ว่าพันธุ์เขาจะสมบูรณ์หรือเปล่านะครับถ้าสมบูรณ์ก็ถือว่าโอเคถ้าไม่สมบูรณ์ก็คงจะทิ้งไปนะครับพาเพื่อนๆมาชมครับกับเพื่อนๆที่ติดตามก็ให้ร่ำรวยกันทุกคนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครบ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคนมีข่าวชาแนลบ้างนะครับขอบคุณครับ